สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการยืนยันแพ็คฟีเจอร์ทุกคนที่จะมาในวันจันทร์นั่นเองนะครับหรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยทุกคนก็มีแพ็คไหนกันบ้างมารับชมกันเลยนะครับก็แพ็คแรกนะทุกคนนั่นก็คือแพ็คของ Villarreal นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคัพ Selection ของ Villarreal นั่นเองทุกคนเรือดำน้ำสีเหลือง Villarreal จากประเทศสเปนนั่นเองนะครับผมหรือว่าจาก La Liga สเปนนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด8คนด้วยกันครับทุกคนนำทัพโดยนี่เลยครับคนแรกทุกคนเอเทียนกาปูนะครับผมมาตำแหน่ง DFF หรือว่ากองกลางตัวรับนั่นเองนะครับก็ที่1อยู่ที่85นั่นเองนะครับสำหรับเอเทียนกาปูในตำแหน่ง DMF นั่นเองนะครับและคนที่2ทุกคนกวนฟอยครับทุกคนมาตำแหน่งแบ็คขวาหรือว่า RB นั่นเองนะครับก็เลเวล1อยู่ที่86นั่นเองนะครับผมสำหรับกวนฟอยนะผมจาก Villarreal นั่นเองครับและคนที่3ทุกคนเปาตอเรสครับทุกคนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คหรือว่ากองหลังตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับก็เลเวล1อยู่ที่88นะครับผมสำหรับเปาตอเรสนะครับก็เป็นกองหลังที่ค่อนข้างเหนียวมากๆเลยนะครับผมสำหรับเปาตอเรสนะครับและต่อด้วยนี่เลยทุกคนแดนจูมาทุกคนหรือว่าอาร์นัลด์แดนจูมาคูเนเฟลนั่นเองนะครับก็มาตำแหน่งวิงแบ็คฝั่งซ้ายนะทุกคนหรือว่า LMF นั่นเองนะครับก็เลเวล1อยู่ที่88ครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอาร์นัลด์แดนจูมาคูเนเฟลนั่นเองนะครับนี่และต่อด้วยผู้สาประตูครับทุกคนนั่นก็คือเกโรนิโมรุนลีนั่นเองนะทุกคนหรือว่าผู้สาประตูของทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับก่อนเลเวล1อยู่ที่88นะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมาตำแหน่งผู้รักษาประตูของ Villarreal หรือว่าเรือดำน้ำสีเหลืองของ Villarreal นั่นเองครับและต่อด้วยนี่เลยทุกคนมูเรนูนะครับทุกคนเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะทุกคนหรือว่าเจราร์ดมูเรนูนั่นเองทุกคนตำแหน่งตัวเป้าของ Villarreal นั่นเองนะครับก่อนเลเวล1อยู่ที่88เช่นกันนะทุกคนตำแหน่ง CF หรือว่ากองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับและต่อด้วยตัวเก่าครับทุกคนกองหลังเซ็นเตอร์แบ็คของ Villarreal นั่นก็คือบราอูนอาบิโอนั่นเองทุกคนกองหลังเซ็นเตอร์แบ็คของทีมชาติสเปนนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคนเลเวล1อยู่ที่88เช่นกันนะครับผมสำหรับแข้งไวเก่าแล้วทุกคนราอูนาบิโอนั่นเองนะครับและปิดท้ายด้วยนี่เลยทุกคนกองกลางตัวทำเกมของ Villarreal นะครับผมนั่นก็คือดานิเอลปาเรโคนั่นเองนะครับก็เลเวล1อยู่ที่89นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับ8คน8ฟีเจอร์ของ Villarreal ทุกคนที่จะมาในวันจันทร์นี้นั่นเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับเปิดได้3ครั้งเช่นเคยทุกคนเจอกันแน่นอนในวันจันทร์นะครับสำหรับขับ selection ของ Villarreal นั่นเองทุกคนหรือว่าฟีเจอร์ของ Villarreal นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีอัพค่าพลังแล้วก็จะมารีวิวค่าพลังให้แล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับNo, conquer the option to the top. Here I go, think I'm chosen to be the king of rock. Think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock. I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. Lock and load.